นะครับวันนี้จะมาเช็คปริมาณพื้นที่ครับผมความมันกว้างมันใหญ่ขนาดใดครับ2ไร่แล้วจะตัดอ้อยออกไห้แล้วนะครับสีเด็ดบรรยากาศรอบนอกครับผมกำลังตัดอยู่เลยครับอ้อยไฟไหม้ครับนี่ครับหลักสุดจากถนนมาคือหลักนี่หลักสุดฝั่งนี้ครับผมตอนนี้ลูกเกิดครับลงเอิญกำลังใส่ไฟของน้ำไหมครับหน้าของน้ำเดี๋ยวถือยางไปเบิ่งว่ามันตั้งแต่ลักหนีไปห้าลักหลายอยู่ครับปลูกยังได้หลายยางพร้อมครับนี่ได้ขายผมแล้วครับปลูกเก่งแล้วก็ถือตั้งแท่งน้ำครับตั้งแท่งน้ำขังของน้ำฟังนี่แล้วถือคอยพัฒนาพื้นที่ปลูกนั่นปลูกนี่ไปเรื่อยครับผมมันจะเป็นออกเสียงครับผมเสียงแบบนี้ครับพื้นที่บ่ได้เป็นสี่เหลี่ยมปานใดครับผมแหลมทางนี้นี่ครับมาจากหลักนั่นครับผมบรรยากาศมีต้นไม้ใหญ่ถึกใจผมครับมีสระให้แล้วเดี๋ยวสิลอกสระครับขั้นตอนต่อไปลอกสระแล้วก็ขุดขึ้นมาเอาดินมาถมตรงไหนที่เฮาสิสร้างนั่นสร้างนี่โอ้ก็มีฟืนต้นกุ่งไงเขาจะบอกแพงว่านี่เราอยู่ทีเขาเจ้าครับต้นกุ่งไงเลยเขาทันเงินหลายพันนี่เป็นหมื่นนี่ครับไม่เนื้อดีครับไม่จิกไม่กุ่งนี่ครับพาดเดินตลอดเดี๋ยวเฮ็ดรั่วอยู่ครับผมเฮ็ดรั่วให้กำแพงดีด้วยนี่ครับสุดเขตพวนสร้างจะว่ากันมากของน้ำแล้วสร้างวังตกใส่หัวกันเนอะได้ยังครับกว้างใช่ไหมผมดินใต้ครับผมเป็นดินใต้นี่แหละครับเป็นพื้นที่แล้วที่นี่นออ้อยนี่อยากกินยอดอ้อยนะมีเหลี่ยมกระปงกันครับเรียกเอาเลยแต่ผมจะไถถิ่มครับผมไถทิ้งผมพากันใส่หลอดไฟให้เฮ็ดเป็นวุ้นนี่ต้องไฟสอดหัวเออหัวหลอนเด้คนงานคนมาตัดอ้อยครับผมมากินข้าวเที่ยงพอดีโอ้ยางเมื่อยครับแมนเฮ็ดเกษตรนี่ก็เมื่อยไม่ดีหลายอยู่ครับผมพาวเป็นเจ้ากินข้าวเที่ยงกับหยังเนาะตัดอ้อยเอาเลยครับผมเดี๋ยวเฮ็ดกินที่หลังได้ยังกินครับโอ้ทําหุ้มปนครับผมแซ่บๆครับตัดเก่งครับตัดอ้อยข้าวเดี่ยวมั้ยหือตัดยังได้โดนยั่วอยู่โอ้ยผมเขาเมื่อมื้อคืนยังเต็มตึงๆอยู่ไปหวานหอมแล้วบาดแต่หอมไปเลยเนาะเอามั้ยครับตั้งต้นมั้ยอยากมันบ่หอมผมซิมแล้วบ่หอมครับนี่ลิทิ่มเบิด2แซงบ่แห้งแล้วคุณเรามาปลูกครับที่แรกน่าสิหอมแต่มันบ่หอมเป็นหยังมื้อนี้ยังว่าสิแพงให้ขอรับต้นเอียงครับอันนี้ต้นนี้ไม่หยังแล้วไม่มาแต่น้ําโรงโคกหินเพิ่นผมว่ามันต้นสตอว่ามันต้นดีๆบ่แม่นทําแปรหรือหยังบ่ครับว่ากันว่าทีนน่ะผมมาว่าสิขอรอนี่เลยอยู่ย่อล็อกเอาล็อกเขียนนี่มันเป็นมองถมดินแล้วเลยว่าล่ะได้ถมมาแล้วนะครับน้องแนงเสียดายไปแม่นอยู่แล้วครับข้างหน้าเดี๋ยวเบิ่งเมนูมื้อนี้ครับเดี๋ยวตอนให้ชมก่อนมื้ออื่นนี่ก็สิสูบป่าแล้วครับมื้ออื่นนี่เพื่อนก็จะสูบป่าแล้วกระเพาะม่วงมาจากแนวได้ครับนี่
ใบซ้ำเก่าตลอดว่าตายพวกอื่นกระเพาะธรรมดาบ้านๆกันนี่นะครับสภาพรอดแหล่บ่รอดแหล่ตามแนวงามใบหงสลดนี่ครับดาวเรื่องนี่ดาวเรื่องความเขี้ยเครือกำลังเกิดเอาสาดมาถิ่มอยู่นี่ดูครับสาดขยะมาถิ่มพวกตับหงมาถิ่มดูมันเกิดเลยนี่ครับมืออื่นมาครับสาป่าน้องสะส่วนอีสานมืออื่นสิกำจัดหอยเซอรี่ออกเดี๋ยวหอยปังมาปล่อยครับเลี้ยงป่าที่นี่เบิ่งไข่เอาแน่ครับคุณนะไม่ได้ไข่หอยเซอรี่สีชมพูต้องเต็มไปเบิดเลยเดี๋ยวมืออื่นประคอใหญ่ตัวอยู่มุมนั่นจะเอาให้ได้ครับมืออื่นยังไงเรียบร้อยแล้วป่ะเรียบร้อยแล้วนี่ครับไปของสลดอันนี้หูเสือโอ้เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยเดี๋ยวไปชมผลงานก่อนดังไปเลยมันหลุดบางอย่างมันประดิษฐ์มันมาเป็นตัวน้อยบอกตกเป่งเลงเลยด้วยปาดหัวกันนะเนาะโอ้น่าสนใจคุณนะเป็นคาเหลืองบานสวนครับผมจะว่าบ่เกิดได้ครับนี่กำลังเป็นเขียวๆขึ้นมาอยู่นี่ครับสิเกิดดูครับตามสิปงใหม่นะครับคาเหลืองพร้อมอีหลีครับผมหัวใหญ่พร้อมยอดกล้วยกำลังเกิดตอนลอกน้องนี่ยันมุนรับครับอยู่ยอดบรรยากาศมักแต่ต้นใหม่ใหญ่แหละครับไม่ต้องปลูกยากเลยสุดยอดเลยต้นม่วงต้นเลือดครับถ้ามีต้นใหม่ใหญ่ๆอื่นรอบเบิ้งครับผมสู่ป่าเดี๋ยวเอิ้นในร้องเอิ้นพี่บอยเอิ้นมูๆมาทุกคนครับน้องยังสิมีกินข้าวเดียวครับผมสูบบกข้าวเดียวสบายเลยยายตึงกับสิมาครับมื้ออื่นยายตึงเขาปั้นเพิ่นว่าสิออกมาเก็บกุ้งเก็บหอยเพิ่นออกมาปล่อยไว้เพิ่นว่าผมมาปล่อยล่ะก็แม่ซื้อมาแต่ตลาดนะครับผลงานโอ้ใส่ไฟใส่ล่างไว้ซื้อครับผมน้ำสีม่วงต้องเขายังว่าสายเหลืองอยู่ครับต่อน้ำเขาก็เรียบร้อยครับผมเราจะใส่ไฟข้างในน้ำครับใส่ไฟข้างในน้ำหลอดกลมๆแล้วจ่อหุ้งกลางหลอดกลมเราจะเฮ็ดที่ล็อกอยู่เราห้องน้ำไม่ล็อกหรอกครับเราเฮ็ดให้มันคล่องได้ครับคือแบบให้มันยูงสิไปได้ตอนนี้ออกมาเฮียแล้วครับนี่ที่ดึงเป็นยังสิบ่พังเบิดบ่ครับนี่จักผู้ใดดึงครับเงิดคักที่ดึงหายแล้วครับห้องเก็บของครับผมห้องเป็นพักผ่อนกันเลยครับที่ท้องน้ำเราเป็นยังครับผมยอดบรรยากาศแม่จะเก็บอะไรด้วยไปต่อไฟกันครับมื้อนี้คือยังบ่พร้อมครับมีร่างซื้อเลยใส่ไว้ซื้อนี่ครับพื้นที่ย่างตากยานห่อนก็มองเลยนี่ครับเสาสื่อมาแล้วเทียดแท่งตาน้ำป่าๆอยู่นี่มันผ่านนะครับบ่ต้องกล่องครับผมคือเขาใส่ได้เลยน้ำสะอาดดีอยู่พอใดไปไว้ครับเดี๋ยวสิเทฐานขึ้นมาให้ว่างใดสิยับท่อนี่ขึ้นมาอีกครับมันเลื่อนได้ยับขึ้นมาตามความสูงแล้วใดตั้งไว้แล้วประมาณถมดินขึ้นมาประมาณนี้ครับถมดินรอนี่พร้อมแทนน้ำสะอาดครับผมน้ำป่าพันธุ์ไม่ต้องกล่องครับครับ2-3 เมตรถ้ามีกว่าตั้งแทงน้ำขึ้นประมาณ3เมตรเฮ็ดสปริงสปริงเกอร์บ่ครับเป็นทั้งหมดพักโอเคครับผมชมบรรยากาศแค่นี้ว่าครับเห็นที่ดินสวยๆแล้ว
งครับร้อยมีคนถามอยู่แพงมากครับผมปลาเขือปลาคุ้งพริกผักอีตูสุดยอดผักอีตูหอมเดี๋ยววันนี้จะได้ใส่อยู่ครับเดี๋ยวกันไหมคลิปหน้าครับผมกับเมนูวันนี้รอชมอีกคลิปครับแซ่บมากแน่นอนครับผมกินข้าวกันแซ่บๆโอ้อุปกรณ์สั่งเพิ่งอุปกรณ์สั่งเอิ้นก่อนโอ้ห่วงครับผมเฮ้ยเนาะหากินนี่น่ะส่วนใส่ล้างไฟอันเดียวมันขนมากครับคุณโอ้ยว่าเดียวไก่ควงอันเดียวกันแล้วฟันสินไม่เฮ็ดเบิดเนาะโอเคโอเค